องที่จะพูดนี้เป็นเรื่องเก่าไปหน่อยละแต่ว่าผมต้องพูดอดไม่ได้เพราะว่าผมปรับปลื้มมากแล้วก็ท่านผู้ชมคงจะคิดเหมือนผมนะครับเป็นความปิติท่ามกลางความเศร้าโศกและความเศร้าสลดในเหตุการณ์ต่างๆเรื่องนั้นคือเรื่องของน้องเทนนิสที่วันที่24กรกฎาคมในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี้ยเสาร์ที่แล้วได้ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้วยการคว้าเหรียญทองในชัยชนะของการแข่งขันเทควันโดท่านผู้ชมที่ติดตามดูก็จะต้องรู้นะครับว่าในรายการเทควันโดครั้งนั้นน้องเทนนิสทำให้ตื่นเต้นหัวใจจะวายเอาคะแนนตามอยู่แล้วจะด้วยสัญชาตญาณหรือความสามารถพิเศษหรือว่าทักษะที่ตัวเองมีอยู่ที่เก็บงำเอาไว้ตลอดแล้วก็เพิ่งจะมาโผล่เอาช่วงสุดท้ายของการที่ชกท้องแล้วก็เตะคอคู่ต่อสู้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถอยฉากออกไปเลยหลังจากทำคะแนนแล้วโดยเหลือเวลาแค่7วินาทีทำให้คู่ต่อสู้นั้นไม่สามารถที่จะแก้เกมได้เลยอันนี้เป็นทักษะจริงๆท่านผู้ชมเป็นทักษะเป็นความสามารถของน้องเทนนิสจริงๆนะฮะแล้วผมก็คิดว่าน้องเทนนิสเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณและผมแน่นอนที่สุดคนที่จะสามารถจะสร้างน้องเทนนิสได้มาถึงระดับนี้ก็คือโค้ชนั่นเองแล้วก็ในสุดเราก็มาถึงเรื่องโค้ชเชคนเกาหลีแต่ใจเป็นไทยโค้ชเชพยายามที่จะมาเป็นคนที่ถือพาสปอร์ตไทยถือสัญชาติไทยมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นเรื่องราวก็ยืดเยื้อมาตั้งนานนะฮะแล้วผมก็ทราบว่าคนที่รับผิดชอบก็บอกว่างวดนี้ก็จะรีบเร่งทำให้จริงๆแล้วผมพูดกับท่านผู้ชมตรงๆนะฮะอย่างไม่ต้องเกรงใจพวกนี้ถ้าจะให้โค้ชเชเนี่ยเขาก็ให้ได้ไม่ใช่เพิ่งจะมาฟิตให้กันตอนนี้หลังจากเอาเหรียญทองมาให้อำนาจอยู่ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจริงๆแล้วน่าจะให้เขาตั้งแต่สมัยที่เขาเอานักเทควันโดเมืองไทยติดเหรียญทองแดงที่กีฬาโอลิมปิกคราวที่แล้วแต่ก็ดึงมาจนเขาได้เหรียญทองเอาเถอะครับไม่เป็นไรทำให้เขาหน่อยครับคนเกาหลีจิตใจไทยเขายังดีกว่าคนไทยที่เป็นอาจารย์จบด็อกเตอร์แต่เป็นจิตใจฝรั่งหรือคนไทยที่ประท้วงต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์เอานับถืออเมริกาเป็นพ่อของตัวเองโค้ชเชจึงเป็นคนที่น่าปรบมือให้ท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าผมอยากจะพูดให้ฟังหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮามากและมันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคนสะท้อนให้เห็นถึงการทุ่มสุดตัวตายเป็นตายหรือยังไงก็ได้สู้ตายผมก็จะพูดถึงเรื่องของดร.แอนนาคีเซนอฟเฟอร์ดร.แอนนาคีเซนอฟเฟอร์นั้นได้รับชัยชนะอาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์และเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชาวออสเตรียดร.แอนนาเป็นคนที่พิชิตเหรียญทองโอลิมปิกช็อกโลกเลยท่านผู้ชมช็อกโลกจริงๆเขาแข่งกันที่สนามฟูจิอินเตอร์เนชั่นแนลสปีดเวย์ที่โอยาม่าประเทศญี่ปุ่นมีคนนักปั่นน่องเหล็กประมาณผู้หญิง67คนจาก40ชาติลงแข่งประเภทจักรยานทางไกลถนนเขาเรียกโรดเรสระยะทางตั้ง137กิโลเมตรผมจะแผนที่ให้ดูที่น่าสนใจและน่าทึ่งผมนึกว่าผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดคือในการแข่งครั้งนี้นี่มีตัวเต็งเข้ามาทั้ง 3-4 คนตัวเต็งชนิดที่ว่าเต็งจริงๆอดีตเหรียญเงินของการแข่งคราวที่แล้วของโอลิมปิกนะฮะจากเนเธอร์แลนด์นะฮะเดนมาร์กแล้วก็มีอีกคน2คนที่คือพูดง่ายๆว่าดร.แอนนาคีเซนอฟเฟอร์เนี่ยเป็นเขาเรียกม้านอกสายตาหรือว่าเป็นม้าที่ไม่มีราคาเลยแม้แต่นิดเดียวในสายตาไม่มีใครให้ความสนใจเลยเพราะอาชีพหลักของดร.แอนนาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ใจรักที่จะเป็นนักปั่นสมัครเล่นท่านผู้ชมครับเขามาคนเดียวนะเป็นตัวแทนของทีมชาติออสเตรียไม่มีสตาฟไม่มีทีมสตาฟไม่มีทีมโภชนาการไม่มีเพื่อนนักแข่งชาติเดียวกันไม่มีอะไรเลยมีแต่ใจเท่านั้นเองท่านผู้ชมใจท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานมุ่งมั่นจริงจังเดินตามฝันในที่สุดแล้วแอนนาคีเซนอฟเฟอร์ก็เลยได้นักปั่นสมัครเล่นตัวแทนจากออสเตรียเขานำเดียวนะท่านผู้ชมพอออกปั๊บเนี่ยเวลาแข่ง130กิโลเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมกลุ่มพวกเซียนจริงๆเนี่ยจะขี่เกาะกลุ่มกันจะไม่เร่งเพราะเขาจะเร่งเอาประมาณ10 20 30 40กิโลเมตรสุดท้ายนี่มันตั้ง137ใครอยากออกไปข้างหน้าปอกไปเลยเขารู้ว่าเดี๋ยวในสุดพวกนี้ก็จะเริ่มหมดแรงแล้วเขาจะตีกินกันช่วงสุดท้ายแต่ปรากฏว่าทันทีที่เสียงปืนดังปังดร.แอนนาพรวดไปเลยข้างหน้าเลยเป็นที่ขบขันหัวร่อเยาะเย้ยของบรรดานักแข่งที่เป็นตัวเต็งทั้งหมดนะฮะทีนี้ดร.แอนนาขี่เนี่ยแรงไม่ตกท่านผู้ชมคนที่ตามดร.แอนนาไปเนี่ยมีอีก4คนทั้งหมด5คนที่นำล่วงหน้าไปเลยปรากฏสี่คนแรงตกมีดร.แอนนาคนเดียวไม่ตกขี่แบบชนิดทุ่มหัวใจนะฮะหัวใจเป็นใหญ่นะฮะใจเธอใหญ่มากเธอชนะคู่แข่งระดับแชมป์โลกซึ่งเป็นชาวดัตช์ชาวเนเธอร์แลนด์ด้วยเวลา3ชั่วโมง52นาที45วินาทีชนะที่2ตั้ง
นาทีกว่าๆซึ่งถือว่าชนะเยอะมากแล้วดร.อนันต์เนี่ยเขาเป็นมือสมัครเล่นจริงๆผมจะรูปให้ดูนะฮะเนเธอร์แลนด์นะฮะจากซ้ายเหรียญเงินคนนี้หวังว่าจะเป็นได้เหรียญทองวันนี้แอนนาคิสเซนโฮเฟอร์เหรียญทองและเอลิซาลองโกบอร์กินี่จากอิตาลีเหรียญทองแดงมีบทเรียนในเรื่องการแข่งขันครั้งนี้ของดร.แอนนารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะดร.แอนนาวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะแวดล้อมในสนามแข่งจริงเขาใช้ปัญญาของนักคณิตศาสตร์ระดับปริญญาเอกและความมุ่งมั่นจริงใจถึงแม้เธอจะเป็นนักแข่งนักปั่นสมัครเล่นมาในฐานะตัวแทนของประเทศออสเตรียแบบประเภทข้ามาคนเดียวเลยไม่มีทีมอะไรมาไม่มีเพื่อนมาเป็นนอกม้านอกสายตาที่ไม่มีใครคาดหวังกดดันเธอแต่เธอฝึกฝนเตรียมตัวศึกษาคู่แข่งและสนามแข่งอย่างดีมานานเธอศึกษามาก่อนท่านผู้ชมครับปีครึ่งก่อนเธอจะเดินทางมาแข่งขันเมื่อต้นกรกฎาคมแอนนาได้โพสต์ลง Twitter ส่วนตัวเธอถึงผลการศึกษาที่เธอใช้ข้อมูลสภาวะแวดล้อมมีสภาพอากาศร้อนความร้อนอุณหภูมิความชื้นแรงลมจากสนามแข่งจริงในญี่ปุ่นมาสร้างแบบจำลองเธอได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการปั่นที่เหมาะสมรวมทั้งเทคนิคจำเป็นต้องใช้เมื่อลงมือการแข่งจริงข้อแรกรู้เขารู้เราข้อที่2คู่แข่งประเมินต่ำขาดการสื่อสารที่ดีเมื่อมีการแข่งจริงจังเกิดขึ้นทีมเนเธอร์แลนด์4คนเป็นนักปั่นระดับมืออาชีพทั้งนั้นคือแอนนาฟันเดอเบรเกนได้เหรียญทองโอลิมปิกปี2016แมรี่ฟอสเหรียญทองโอลิมปิกท่านผู้ชม2012แอนมิกฟันฟลูเทนแชมป์2สมัยซ้อนเดมี่ฟอลเลอริงแชมป์รายการลีโก้ก่อนโอลิมปิกเริ่ม3เดือนแผนของทีมเนเธอร์แลนด์อดีตแชมป์เหรียญทองวางไว้ในช่วง10กิโลเมตรคือ10กิโลเมตรสุดท้ายเก็บพลังงานเอาไว้ไม่มีใครรีบสปรินต์ปั่นไปก่อนหน้าข้างหน้าทั้งหมดค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆก่อกลุ่มตามหลังปล่อยคู่แข่งนักปั่นชาติอื่น5คน5คนที่นำหน้าไปนะฮะมีคาร่าโอเบอร์เฮาเซอร์แอฟริกาใต้เวร่าลูเซอร์นามิเบียโอเมอร์ชาปิราอิสราเอลแอนนาพริสตาโปแลนด์และนางเอกตัวจริงคือดร.แอนนาคีเซนฮอฟเฟอร์ออสเตรียปั่นนำหน้าไปก่อนโดยที่ทีมของเนเธอร์แลนด์เนี่ยคิดว่าพวกนี้เดี๋ยวก็หมดแรงแต่เผอิญหมดแรงจริงแต่เขาประเมินแอนนานักปั่นมือสมัครเล่นต่ำเกินไป41กิโลเมตรสุดท้ายท่านผู้ชมระยะสุดท้าย41โปแลนด์อิสราเอลหมดแรงแต่แอนนาไม่เธอใช้พลังชีวิตทั้งหมดตามแผนการที่เธอคำนวณข้อมูลไว้อย่างดีเธอปั่นเดียวได้น้ำเดียวม้วนเดียวจบทิ้งห่างไปจนถึงเส้นชัยคนแรกเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมเพราะไม่เคยมีใครคิดไงทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยเห็นว่าชนะมาแล้ว4คนลืมไปว่าทั้งหมดมี5คนเพราะว่าในการแข่งขันมืออาชีพเนี่ยในสนามอาชีพเนี่ยนักปั่นเขาจะมีโทรศัพท์โทรคมนาคมซึ่งทีมของตัวเองคอยจับตาดูเฮ้ยอย่าพึ่งนะยังขาดอีกตรงนี้นะนี่นะแต่พอมาแข่งโอลิมปิกแล้วเขาไม่ให้มีการติดต่อกันระหว่างทีมสตาฟที่คอยจับตาดูภาพสนามทั้งสนามทุกอย่างต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วทีมเนเธอร์แลนด์ก็เลยพอเห็น4คนทั้งหมดแรงแล้วเขาแซง4คนนี้แล้วก็เลยคิดว่าตัวเองชนะแน่นอนเลยทำให้คู่แข่งคือแอนมิกฟานฟลูเทนจากเนเธอร์แลนด์ปั่นเข้าเส้นชัยก็ได้ชูมือเลยท่านผู้ชมดีใจนึกว่าตัวเองได้เหรียญทองชูมือท่านผู้ชมผมเอารูปให้ดูนะฮะเรื่องนี้ปรากฏว่านักปั่นโนเนมแอนนาจากออสเตรียเข้าเส้นชัยนำหน้าเธอไปก่อนตั้ง1นาที15วินาทีหรือคิดเป็นระยะทาง 2-3 กิโลเมตรก็คือพูดง่ายๆว่าแอนนาเข้าไปแล้วยญที่ตามมามองไม่เห็นหลังแอนนาเลยนึกว่ากูมาคนแรกหารู้ไหมว่านักคณิตศาสตร์คำนวณไว้แล้วตัวมาแล้วส่วนอดีตแชมป์ฟานฟลีเทนให้สัมภาษณ์ว่าเขาเข้าใจผิดขาดการสื่อสารคือเรสเรดิโออย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมทราบไงจะมีวิทยุสื่อสารติดที่หูแล้วจะมีทีมที่อยู่สนามแจ้งให้ทราบว่าคุณยังขาดเท่านี้นะข้างหน้าจะมีกี่คนนะคนนี้เนี่ยไม่มีก็คือพูดง่ายกลับไปสู่ยุคดั้งเดิมแบบพื้นบ้านเลยแข่งกันแบบใช้ฝีมือสุดๆไม่ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยและเธอพูดไงมาท่านผู้ชมเธอบอกว่าฉันคิดว่าฉันชนะจริงๆตอนที่เหลือ5กิโลเมตรแมรี่แอนฟอสปั่นเทียบข้างฉันเธอคิดว่าเราแซงมาครบทุกคนแล้วก็คือไอ้4คนน่ะแซงมาครบหมดแล้วเหลือคนเดียวลืมไปนี่แสดงความสำคัญของวิธีสื่อสารการแข่งขันเวิลด์ทัวร์ทั่วโลกก็ใช้วิทยุกันทั้งนั้นก็คือพูดอย่างประเภทไม่พอใจเฮ้ยเค้าแข่งที่ไหนก็ใช้วิทยุนั่นทำไมนี่ถึงไม่ใช้วิทยุอุปมาไม่เหมือนการรบกันท่านผู้ชมฐานอเมริกานี่รบกันเนี่ยได้สัญญาณดาวเทียมส่งมาได้อานนท์ดานี่ส่งมาได้วิทยุสื่อสารส่งมาแต่ว่าประเทศที่ไม่มีเทคโนโลยีนี่สู้ได้ใจไงแล้วใช้ไหวพริบปฏิภาณผมคิดว่าถ้าอยากชนะพวกดัตช์น่าจะไปลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นกับศาสตราจารย์ดร.แอนนาคีเซนอฟเฟอร์สักหน่อยเรื่องนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยแสดงให้เห็นนะฮะว่าถ้าคนเราเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นสู้ยิบ
เลือดเข้าตาก็สู้ตราบใดที่รู้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงนั้นเหมือนท่านผู้ชมครับวันนี้มีโรคระบาดท่านผู้ชมอย่าท้อใจสู้ถึงแม้รัฐบาลจะไม่ช่วยอะไรเราต้องช่วยตัวเองผมอาจารย์ปานเทพคุณรสนาสู้เรื่องฟ้าทลายโจรฟทจมาสู้มาก่อนกรมการแพทย์แผนไทยสู้มาก่อนทุกคนสู้มาจนกระทั่งมีการประชุมกันเป็นตั้งคณะกรรมการแห่งชาติขึ้นมาละเรื่องนี้ในที่สุดเพราะอะไรท่านผู้ชมเราไม่เคยท้อใจคนเรานะท่านผู้ชมครับจะสู้เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งเราต้องมีความศรัทธาแล้วเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราสู้นั้นถูกต้องถ้ามันเป็นธรรมที่ถูกต้องเดินหน้าไปเลยไม่ต้องกลัวผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วกับท่านผู้ชมว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ผมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านสอนผมตลอดเวลาสนธิให้เอาธรรมนำหน้าธรรมไม่มีวันผิดดร.แอนนามีธรรมนำหน้าเธอรู้ว่าเป้าหมายของเธอก็คือการได้เหรียญทองและเธอรู้เธอวางแผนเธอคำนวณให้ดีและเธอไม่กลัวความกดดันใดๆทั้งสิ้นเหตุผลเพราะว่าใจเธอใหญ่และใจเธอเป็นประธานครับท่านผู้ชม